ทุกคนนี่คือแบบจะหมดแล้วทุกคนเหลือ 12% มันขึ้นนี่คือชานไม้ชายคลองร้านอาหารกำลังจะสร้างเป็นโฮมสเตย์เป็นแบบรีสอร์ทอย่างนี้เลยค่ะทุกคนริมน้ำทุกคนอุ้ยเนี่ยกำลังสร้างเราถ่ายตอนกำลังสร้างเนาะเรือกำลังสร้างอุ้ยนี่ค่ะน้ำขึ้นจะสวยทุกคนเมื่อกี้เรานั่งทานข้าวตรงนู้นชานไม้ชายคลองทุกคนเดี๋ยวเราปั่นจักรยานกลับแล้วนะทุกคนแบบจะหมดแล้วนะฮะนี่ฮะกำลังดูกันนะฮะนี่บรรยากาศว่าไงลูกหมาห้องมีห้องจัดลงจัดเลี้ยงด้วยนะจ๊ะทุกคนนี่ฮะชานไม้ชายคลองนี่ฮะข้างบนเราเดินลงข้างล่างเมื่อกี้ริมคลองไงฮะสวยมากอ้าวนี่ลูกมะม่วงเบาเหรอฮะทุกคนเขาเก็บไปเหมือนเราเลยฮะนี่ฮะลูกมะม่วงเบาทุกคนลูกมะม่วงเบาหาไว้เพาะนี่ฮะหน้าจักรยานเราเพียบเลยมีห้องจัดเลี้ยงทานข้าวตรงนี้ได้เลยทุกคนเดี๋ยวแบตจะหมดแล้วนี่ฮะเรือนไทยทุกคนเมฆขลากับคุณชนะชนมาได้นะฮะแม่เบี้ยฮะนี่มีต้นสตอด้วยเนี่ยพี่เขาแบตจะหมดแล้วว่ะทุกคนเนี่ยรถไหมรถมากแบบจะหมดแล้วเราจะขับเราจะปั่นจักรยานถึงไหมอะชาริชารีสอร์ทเดี๋ยวไปชาร์จแบตฮะทุกคนนะฮะทุกคนนี่นี่จิกทะเลดอกสวยมากทุกคนแล้วก็นี่ลูกมันนะจ๊ะนี่ลูกมันจ้ะนี่ฮะลูกใหญ่ไหมเป็นลูกหัวใจมีหาข้างบนทุกคนชานไม้ชายคลองบรรยากาศดีมากทุกคนอาหารอร่อยมากนะฮะขอบอกทุกคนตรงนี้ออกไปได้มั้ยพี่ถ้าเกิดออกจากชานไม้ชายคลองตรงนี้เธอเลี้ยวซ้ายไปได้เลยไปรอบเมืองใช่มั้ยฮะออกสี่แยกโคกเข้าเมืองเข้าเมืองแต่ถ้าเราออกจากร้านขวามือตรงนี้ที่เราปั่นจักรยานมาเมื่อกี้เนี่ยพูดไปไม่รู้แบตมันตัดไปหรือยังไม่รู้มืดๆอยู่ก็จะกลับทางเดิมไปทางอันนี้เป็นถนนเมืองชุมเมืองชุมพร7ทุกคนขับมาเรื่อยๆถึงสี่แยกวัดสุบรรณก็ข้ามฝั่งไปก็เป็นหาชาริชารีสอร์ทแล้วเข้าเมืองไม่ยากเลยทุกคนแล้วจะมืดตื้ออย่างนี้เราจะนี่ฮะมืดมากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพอสไว้ก่อน